สวัสดีค่ะมื้อนี้กับมาพบมาพอกับผู้ไทยพัทินอินดีคือเก่าจ้ามื้อนี้พามาเลาะสวนจ้ากะสวนย่ามแล้งของอีแม่แล้วจ้ะเนาะเว้าเหลือเพลือแน่สวนของคนมีไข้สบายเพลือเนาะจ้ะเนาะกะต้นมะฮุ่งจ้ามะฮุ่งกะเหลือต้นมะฮุ่งที่มันเป็นหน่วยใหญ่ๆอ่ะจ้าส่วนหน่วยยาวๆที่มันเป็นอีต้นนึงนี่ตัดลงแล้วจ้าเดี๋ยวมาเลาะเบิ่งเนาะเว้าอันส่วนโคน้อยๆอยู่เฮิร์นพอกับแม่ผู้ไทยพัทินอินดีนี่มันเหลือเพลือแน่ย่ามแล้งนี่ จ้าเดี๋ยวมาเลาะนํากันเลยจ้าบรรยากาศดีๆจ้าตอนนี้แดดฮ้อนแห้งตอนนี้ประมาณจังโมงล่ะ 11:23 น.จ้าเดี๋ยวมาเลาะนํากันเลยจ้าอันที่เห็นนี่ก็คืออันเบผักกาดจ้าผักกาดน้อยผักกาดหี่นเนาะภาษาผู้ไทยที่มันแบบว่าซี่ๆคือวาซาบินะจ้าอันนี้กับผักหอมปอมจ้าหรือว่าในภาษาภาคกลางเรียกอะไรนะผักชีหรือเปล่า อันนี้กับมะขีดจ้าภาษากลางก็หอมว่าพริกเนาะภาษาผู้ไทยเรนูกับมะขีดจ้าอันนี้กับมะพร้าวจ้ามะพร้าวน้ำหอมโดกโดกจ้ากินไปหลายแซงแล้วอันนี้ก็คือเคอร์มะแปดต้นมะแปดจ้าพ่อแม่พี่น้องหูจักกันอยู่บ่นอมะแปดจ้ามะแปดนี่กะเอามาซุปจ้าเสื้อเฮ็ดกระด้างเนาะหรือว่าเอามากินเป็นพักกินกับแจ่วพวกน้ำพริกนี่ก็ได้จ้าลมกระพัดไวๆจ้าดอกมะแปบก็งามงามจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย4:00 น.จ้าคือโหดเจอผู้ไทยพัทินอินดีตอนนี้แหละจ้าไม่แม้นสีชมพูแล้วเป็น4:00 น.จ้าเว้าดินเว้าโหนะจ๊ะเนาะงามๆจ้าปีนี้มาแป๊บแม้งามงามจ้าแล้วก็โดกโดกผมเพิ่นยะใดกะแวะมาเอาเด้ออยู่เฮือนผู้ไทยพัทินอินดีนี่อันนี้กะเป็นบ่อปากกาจ้ากะเพิ่นกะขายไปหลายสุดแล้วล่ะจ้าขายไปหลายรอบแล้วมีเห็นโตเพิ่นเหรอจ้าเพิ่นก็อยู่ตามนี่ล่ะจ้าจอกแหนผักบงผักแว้นบรรยากาศดีดีจ้าบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาแป๊บกะหน่อยบักใหญ่งามแต่ให้ได้จ้าว่าโดกโดกจะอ่อนคักจ้าว่าดอกผักกะงามงามก็ว่ามันจะงามปีนี้มาแป๊บมันไม่ได้เผยจ้าอันนี้ก็เป็นพวกหญ้าเนาะที่พ่อกับแม่ผู้ไทยพัทินดีปลูกไว้ตอนนี้ก็บ่เพิ่นแล้วล่ะว่าวันเพิ่นตัดหุ้นมาสัก 2-3 ข้อเวลาตัดนะมันจะมีหุ้นโคนเนาะจ้ะเนาะมันจะงามอันนี้ค่ะเป็นกอโฮจิเคอร์เก้าจากอันนี้โคก็ได้เพิ่มผู้ไทยพอดีดีก็ดีอันนี้ค่ะเป็นกอโฮค่าจากระปุเสื้อห้างเนาะภาษาผู้ไทยห้างท้อนี่ห้องว่าห้างบ่นอถ้าเป็นพวกเสื้อนผลึกกับห้องห้างค่ะเนาะอันนี้ก็ดอกลีลาว่าดีจ้าภาษาผู้ไทยกับฮ้องดอกจำปาจ้ามันละได้จำปาแดงผมเนาะอันนี้เป็นดอกจำปารุ่นใหม่ได้เผื่อกับปุ๊วายู่ไว้กินจ้าอยู่ในผู้ไทยประเทศอินเดียนะอันนี้กับพักม่อนแหนจ้าอันที่เหลือต่อมากะเป็นกกมะฮุ่งจ้าต้นมะฮุ่งนี้
หรืออยู่ต้นเดียวจ้าหรืออยู่กกเดียวเนาะกะมันกำลังละเหิมจ้าภาษากลางนี้เหิมแปลว่าห้ามเนาะในภาษาภาคกลางเหิมแปลว่าห้ามแม่นล่ะกำลังเป็ดตะกินจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยนี่หน่วยงามงามหน่วยบักใหญ่เลยปุ๊บแบบธรรมชาติจ้าไม่ได้เสื่อแบบสารเคมีเพื่อนเนาะเสื่อท่ออันปุ๋ยขี้โง่ขี้ควายเห่าเนาะจ้าเนาะดกแห้งจ้าไม่ได้ผู้กินอันนี้ก็เป็นยอดมะอูบจ้ายอดมะอูบนี่ก็แปลว่าในภาษากลางก็เรียกว่ายอดฟักทองนะคะกัดทิ่มในมันไหวมันก็เลยเกิดอีกอันนี้ก็กกมะขีดจ้าต้นมะขีดภาษาผู้ไทยนี่ของทั้งกกของทั้งต้นจ้าลมก็พัดไว้ๆคือเก่าจ้ามะขีดนี่ก็ทิ่มไปทิ่มมาบางอันมันก็เกิดเองจ้าเพราะว่ามันอยู่เคลื่อนเฮือนโค่นะนี่จ้างามงามปลอดสารได้จ้ามาคิดเฮือนผู้ไทยประทีนี้นะอันนี้ก็จักพันเผลอจ้าหูจักแต่ว่าเป็นมะคิดคือกันเนาะจ้าเนาะมะคิดกับแปลว่าพริกนะคะในภาษาภาคกลางดองมะอูบกะเอ็ดเหลืองเอ๋อเฮออยู่จากความมันงามเนาะเหลืองเอ๋อเฮอก็คือเหลืองอารามนะคะในภาษาภาคกลางอันนี้กะพักสะแง่งหน้าจ้าหรือว่าพักสะแง่หน้าเนาะภาษากลางนี้เราฮ้องเว้าพักขแยงบ่เนาะพักสะแง่หน้าเว้าพื้นภาษากลางก็มีเว้าคอดไปได้พ่อแม่พี่น้องเลยมีเว้าคอดก็คือเว้ามีของอ่ะจ้าเว้ามีสัตว์เว้ามีของเว้ามีเว้าคอดสบายตาสบายเจอจ้ากะเอส YouTube ก็ดีคือกันได้จ้าเพราะว่าเฮาก็ได้เก็บบรรยากาศเก่าๆไว้เบิ่งพอมาจ้ะเนาะเวลาเฮาไม่ได้ลบเมื่อบ้านนี่จ้ากะมาเบิ่งหึ่งๆดอกจังมาเบิ่งคลิปเจ้าของก็ดีอันนี้กายาเนปิจ้าปุ๊กกระป๊อกกระแป๊กไว้จ้าพ่อแม่ผู้ไทยพระทินดีนะอันนี้กะต้นกระเพราจ้ากะเป็นกระเพราบ้านๆหอมในจ้าเวลาเฮาเอามาพัดนี่กระปุแซมไว้ทั้งกับยากับผลือหลาจ่าอยู่คนผู้ไทยพระทินดีก็ดีปุไว้อยู่ไว้กินน่าจะดีกว่าซื้อเพิ่นคู่ย่างเนาะอันนี้ผักโบมีงามผลือจ่าหรือว่าหัวหอมเนาะต้นหอมวนไปวนมากับผ้าพ่อแม่พี่น้องเฮามาเบิ่งมาแปบคือเก่าจ่าจะอ้อนจะว่าอ่อนซ่อนหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกพะกะสีโมงงามงามโมงอ่อนๆนะลมกะพัดไวอยไวอยงามหลายจ้ามาแปบนี่โดกพร้อมอย่าแบ่งเพื่อพ่อแม่พี่น้องเข้าไปซุปได้เนาะถ้าเพื่อกินเป็ดนี่ซุปเสเห็ดกระดางเราจะเนาะเสแกงเขตน้อยโอ้ยบอกแล้วก็เยอะเด้เสพักขี้ขมพร้อมพักขี้ขมหรือพักดังขมเนาะภาษาบ้านเฮางามจ้าอันโน่ยมันอ่อนๆนี่ฟักมันอ่อนๆนี่
ผู้ไทยพัทยาอินดี้นี่มักเอามากินกับแจ่วจ้ะหรือว่าน้ำพริกเนาะหรือว่ากระพวกตำมะฮุ่งนี่ก็แซ่บจ้ะเว้ามาแล้วก็คืนน้ำลายละแล้วได้เว้าฮอดตำมะฮุ่งก็ดิ เบิ่งสัสๆเด้อจ้ะโอ้ลมก็พัดก็ดอบรรยากาศดีดีจ้ะบางเธอพอกับแม่พันว่าโอ้ยโหนผู้ไทยพัทยาอินดีกลับเมื่อบ้านลบเมื่อบ้านโอ้ยโหนไม่ได้เคืองถึงหูอยู่กรุงเทพจ้ะอยู่กรุงเทพนี่มันโหนแบบว่าแผ่นๆโหนแดงๆนะจ้ะเนาะอันนี้ก็ต้นมะพร้าวนี่ก็กกนี่ก็หลายปีแล้วจ้ะตั้งแต่ผู้ไทยพัทยาอินดียังน้อยพุ่นล่ะมันก็ละประมาณจักปีแล้วนี่30กว่าปีแล้วจ้านี่น่าละประมาณนั่นล่ะอันนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมคือกันจ้าก็อีจังน้อยก็ละได้ตัดเพิ่นลงล่ะจ้าเพราะว่าพื้นที่เฮือนมันแคบเนาะผู้ใดพัทยาอินดีก็ว่าโอ้ยถ้าถือลอตเตอรี่สักเบอร์2เบอร์นี่ก็รางวัลที่1เสียกะในเมื่อหาอันทีอันซื้อทีกว้างๆอยู่เนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่าปุ๊เพิ่นละก็ดูทางปุ๊หั่นน่ะงามจ้ะเว้าแต่ความเก่าหั่นล่ะสะอ่อนมาแปบจ้ะเบิ่งเด้อผู้นี่เด้อนี่โอ้ยผู้ก็คือพวงนะคะโผปักใหญ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดกแต่แท้งามกำลังพอดีกินจ้ะนี่ก็เหมาะสำหรับการเอาไปซุปเนาะจ้ะเนาะผู้เฒ่าบ้านเฮาก็มากกินซุปมะแปบจ้ะแต่ถ้าถามผู้ไทยพัทยาอินดีมากกินบ่ก็ธรรมดาเนาะจ้ะเนาะกินก็ได้ไม่กินก็ได้มากแค่ได้จ้านี่ดอกเพิ่น4โมงงามงามจ้ากะมาพบมาพอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้ะเนาะถ้ามากกะอย่าลืมกดติดตามจ้ากดไลค์กดแชร์ตีส้มแล้วจ้ะเนาะแล้วก็เป็นกำลังเจอผู้ไทยพัทินอินดีชาแนลนาเมจ้ากับเพื่อไปการอนุรักษ์ภาษาผู้ไทยบ้านเฮาพร้อมคลิปกับผู้ไทยพัทินอินดีกับละทยอยลงเฮออันพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแล้วจ้ะเด้อกับอันอาละตอบคอมเมนต์สาหรือว่าแบบเลิกกะเยอะเยอะการหายกันได้จ้าเพราะว่าทรงนี้กะในภารกิจส้นโตเนาะแล้วก็เหลืองต้องเอ็นงานพร้อมแล้วก็พ่อแม่มีสบายพร้อมจ้ากะคืดหลายอันหลายอย่างอยู่กะเป็ดกำลังเจอกันคือเก่าด้วยจ้าเด้อย่าทิมกันไปสิเหลือได้พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยลูกหลานทางขี้กายแล้วก็เพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเรื่อยๆนานๆนะคะพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ